รับว่าทุกทีมก็คือแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เขาก็ศึกษาเรามาพอสมควรเหมือนกันนะคะเราก็ต้องยอมรับว่าเราอะเล่นเสียเองเยอะผิดพลาดเองแล้วก็ทำให้เราแบบไม่สามารถชนะทีมไหนได้เลยแล้วก็มาสนาม3แล้วก็ต้องเรียนรู้จากสนาม2แล้วก็มาพัฒนากันต่อค่ะว่าจุดบกพร่องของเราตรงไหนแล้วก็แก้ไขไปพร้อมระบบของเราค่ะก็ต้องดูครับตอนนี้นะครับสภาพร่างกายนะครับในเรื่องของการบาดเจ็บเนี่ยก็มีบ้างแต่ไม่ได้เยอะมากกันนะครับเพราะว่าอยู่ที่นู่นก็ทำการรักษามาตลอดแล้วก็ในเรื่องของมาถึงตรงนี้เราต้องใช้อีกทีนึงด้วยความสมบูรณ์นะครับประกอบกับเราต้องวัดกับนักกีฬาที่อยู่ตรงนี้ด้วยว่าใครมีความสมบูรณ์มากที่สุดนะครับเราถึงตัดสินใจอีกทีครับโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ